ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไซเทแลนด์ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมวันนี้ศุกร์ที่30พฤษภาวันนี้มีนัยยะนะครับแต่ก่อนอื่นกับเรียนคุณแมวสาวฝากลาคุณฟังคุณผู้ชมมีธุระมีภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขอปลีกไปปฏิบัติให้เสร็จสิ้นเสียก่อนเดี๋ยววันจันทร์จะกลับมาวันจันทร์จะกลับมาประจำการนะครับวันนี้ก็มาแก่โดยลำพังยิ่งที่กับเรียนวันนี้เป็นวันศุกร์ศุกร์ที่30พฤษภาเป็นวันที่มีนัยยะอย่างมากทีเดียวนัยยะของผมมันไม่ได้อยู่ที่วันนี้เป็นวันศุกร์สำราญคืนนี้แฮงเอาท์ได้เลยพรุ่งนี้วันเสาร์ได้หยุดอะไรประมาณนั้นไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่นะแต่นัยยะของวันนี้มันอยู่ที่เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลราชการที่7วันนี้เองจึงมีพิธีวางพวงมาราถวายสักการะอยู่หลายที่ด้วยกันนะฮะแต่ว่าสถานที่ที่จะมีนัยยะเป็นสถานที่ในเชิงสัญลักษณ์สักนิดหนึ่งก็เห็นจะเป็นรัฐสภาจะมีพิธีถวายพวงมาราถวายราชสักการะตรงพระบรมรูปนะฮะตรงด้านหน้าอาคารของรัฐสภาประเทศไทยนะฮะวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลรัชกาลที่7วันที่รัฐสภาของประเทศไทยจะต้องจดจำนะฮะและจะต้องแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์วันนี้กันประมาณนั้นอ่ะก็แต่ก็หลายที่ก็มีนะที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธัมมาธิราชก็จะมีพิธีวางพวงมาลานะฮะไม่ใช่เฉพาะที่รัฐสภาเท่านั้นนะครับก่อนเข้าสู่สาระประจำวันนะฮะประจำสถานการณ์นะฮะวันนี้30พฤษภาย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่แล้วจำได้ไหมครับวันนี้เป็นวันอะไร30พฤษภา2550เป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำพิพากษาให้ยุบพรรคไทยรักไทยตัดสิทธิ์ทางการเมืองบรรดาคณะกรรมการบริหารของพรรคไทยรักไทยทั้งคณะเป็นเวลา5ปีจำได้ไหมเอาครับสาระประจำวันดีกว่ามากันที่เรื่องนี้วันนี้เราขอโฟกัสไปที่2เรื่องด้วยกันนะฮะเรื่องแรกก็คงเรื่องขยับจะเช็คบิน Facebook Line ที่ต่อต้านคณะคสช.แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนั้นก็คือการกระชับพื้นที่บรรดาผู้ชุมนุมต่อต้านคสช.นะฮะก็คงจะ2เรื่องก็พอมั้งวันนี้นะฮะในสถานการณ์อย่างนี้นะแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปสู่2ประเด็นนั้นปูพื้นเป็นความเข้าใจโดยพื้นฐานก่อนภาษาหมาแก่เนี่ยมักจะสะกิดคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอยู่เสมอนะครับว่าในการที่จะติดตามสถานการณ์ติดตามข่าวสารนั้นโดยเฉพาะข่าวการเมืองข่าวของบ้านของเมืองเนี่ยจับที่โครงใหญ่ก่อนจับที่โครงใหญ่ก่อนถ้าจับโครงใหญ่จับทุกทางได้ที่เหลือก็คือรายละเอียดก็คือรายละเอียดนะฮะทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นทำไมจึงทำอย่างนั้นทำไมจึงพูดอย่างนั้นทำไมจึงแสดงอย่างนั้นมันเป็นรายละเอียดนะฮะเอากันอย่างนี้ครับเมื่อวานก็ต้องถือเป็นทางการนะครับคสช.คณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ได้ออกมาแถลงนะฮะแถลงโรดแมป3ขั้นบางคนเรียกมันว่าบันได3ขั้นเป็นโรดแมป3ขั้นหรือบันได3ขั้นสู่การเลือกตั้งขั้นที่1ประเทศต้องสงบเสียก่อน2การปฏิรูปประเทศต้องเสร็จสิ้นเสียก่อน3แล้วจึงเข้าสู่การเลือกตั้งเป็น3ขั้นตอนนะฮะคสช.เมื่อวานแถลงชัดเจนนะฮะว่าประเทศไทยในทีนี้ยังอยู่ในขั้นตอนที่1แต่จะเคลื่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่2ได้เร็วได้ช้าก็ขึ้นอยู่กับผู้คนทั้งแผ่นดินจะต้องแตะไม้แตะมือกันนิดนึง
ร่วมมือกันหน่อยนึงประมาณนั้นนั่นก็คือสิ่งที่กสช.ก็เปิดความในใจเปิดรถแบบออกมาก็ดีฮะชัดเจนที่จริงจะว่าไปแล้วก็ไม่ได้หลุดไปจากแนวของการวิเคราะห์หรือคาดการหรือไม่ได้มีอะไรที่นอกเหนือความคาดหมายนะฮะก็คาดกันอยู่แล้วล่ะคสช.จะต้องเอาให้อยู่เสียก่อนนั่นหมายความว่าต้องทำให้สถานการณ์มันนิ่งก็จะเคลื่อนเข้าสู่ช็อตที่2ช็อตที่2นั่นก็คือการมีธรรมนูญการปกครองประเทศฉบับชั่วคราวการมีสภานิติบัญญัติชุดชั่วคราวและการมีสภาปฏิรูปทำหน้าที่สร้างกติกาของประเทศกันเสียใหม่นะฮะว่าจะเอากันอย่างไรประมาณนั้นสับเรียบร้อยจึงเคลื่อนเข้าสู่รถแมพขั้นที่3หรือบันไดขั้นสุดท้ายนั่นก็คือนำไปสู่การเลือกตั้งประมาณนั้นแต่ละขั้นตอนใช้เวลานานแค่ไหนพลเอกประยุทธ์พูดตั้งแต่วันแรกแล้วนะฮะก็ขึ้นอยู่กับสังคมขึ้นอยู่กับมันจะนิ่งเร็วนิ่งช้าผมว่าขั้นตอนที่ยากที่สุดคือขั้นตอนที่หนึ่งมันจะมีความอ่อนไหวประเทศต้องสงบเสียก่อนในจังหวะที่คุมสถานการณ์เพื่อเอาให้อยู่เพื่อให้คืนสู่สถานการณ์ที่เร็วกว่าประเทศสงบเสียก่อนนั้นนะครับเราจะสังเกตนะครับว่าคสช.นั้นค่อนข้างจะบังคับใช้กฎหมายค่อนข้างจะขึงขังจริงจังหนักแน่นเสียงดังฟังชัดนะฮะเราก็เคลื่อนเชิงรุกตลอดเลยนะฮะขณะที่ประกาศตั้งศูนย์ปองดองสลายสีเสื้อสลายขั้วความคิดขั้วการเมืองทั้งในระดับส่วนกลางและในระดับพื้นที่นะครับอีกด้านหนึ่งนั้นก็รุกเต็มที่เช่นกันดังนั้นระยะนี้เราจึงจะได้เห็นข่าวอยู่ตลอดนะครับว่าทหารประสานมือกับตำรวจสามารถเข้าไปจับกลุ่มอาวุธจับกลุ่มผู้ยุยงปลุกปั่นจับกลุ่มใครต่อใครอะไรต่อมีอะไรประมาณนั้นเยอะแยะมากมายแก่กองทีเดียวผสมผสานกับการทยอยเรียกตัวบุคคลต่างๆมาพูดคุยเคลียร์ความคิดกันประมาณนั้นนะฮะและอย่างอื่นๆและอย่างอื่นๆประมาณนั้นขั้นตอนเนี้ยย่อมนิดหนึ่งรายละเอียดเยอะนิดหนึ่งใช้เวลามากนิดหนึ่งแต่ว่าคำว่ามากนิดหนึ่งเนี่ยขนาดไหนไม่มีใครตอบได้ผมเข้าใจผมแกะรอยคำแถลงคสช.มาหลายวันเนี่ยผมคิดเอาเองนะว่าคสช.ยังให้คำตอบที่ชัดเจนไม่ได้ว่าในขั้นตอนนี้มันจะใช้เวลานานแค่ไหนแต่ว่าผมก็เชื่อว่าทหารไม่อยากอยู่นานหรอกเข้ามาปะปุสถานการณ์และก็จะรีบออกไปแต่ว่าจะออกไปโดยที่ค้างคาคาสังเดี๋ยวก็จะกลับมามีปัญหาอีกก็เข้าใจกันอยู่ไม่เป็นไรประเทศสงบเราเข้าใจกันตามนี้นะฮะนี่คือรถแบบหรือบันได3ขั้นสู่การเลือกตั้ง1ต้องเอาให้อยู่เสียก่อนสถานการณ์ต้องนิ่งเสียก่อนประเทศต้องสงบเสียก่อนจากนั้นเคลื่อนสู่ขั้นที่2จึงทำการปฏิรูปจะมีรัฐบาลมีสภานิติบัญญัติมีสภาปฏิรูปประมาณนั้นนะครับขั้นตอนนี้ไม่ยากเท่าไหร่แต่ขั้นตอนแรกก็ยากจากนั้นจึงเคลื่อนสู่ขั้นตอนที่3คือไปสู่การเลือกตั้งภายใต้กติกาใหม่ประมาณนั้นนะฮะเข้าใจกันตามนี้นะฮะเข้าใจตรงกันนะฮะเมื่อเราเข้าใจกันดังนี้นั้นเราจะไปกันที่พลตำรวจตรีพิสิทธิ์เปาอินในฐานะที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือปลัดกระทรวง ICT ด้วยความเคารพฮะเราจะสนทนากันด้วยเรื่องปฏิบัติการที่จะเช็คบินเป็นรายบุคคลเลยสำหรับผู้ที่ใช้ Facebook และ LINE ในทางที่เป็นการต่อต้านคสช.ปลุกปั่นยุยงหมิ่นสถาบันอะไรประมาณนั้นนั่นนะครับใช้ Facebook ใช้ LINE ไปในทางที่จะทำให้ประเทศมันไม่สามารถสงบอะไรประมาณนั้นนั่นนะฮะเราจะไปกันที่จริงพลตำรวจตรีพิสิทธิ์เปาอินนั้นอดีตก็เป็นผู้บังคับการตำรวจปราบปรามทางด้านอาชญากรรมทางด้านเทคโนโลยีนะฮะนาทีนี้โดยบทบาทใหม่หลังเกษียณมาเป็นที่ปรึกษาปลัดกระทรวง ICT และที่สำคัญได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์ไปกันที่ท่านผู้การพิสิทธิ์ฮะสวัสดีครับท่านผู้การฮะครับสวัสดีครับคุณเดือนไรครับครับหลังเกษียณก็มาเป็นที่ปรึกษาของปลัด ICT เลยนะฮะครับถูกต้องครับนะฮะมาวันนี้ก็หลายเดือนแล้วใช่ไหมเนี่ย
ก็ได้เวลามีเวลาพักผ่อนประมาณ6เดือนนะสรุปก็คือไม่ได้พักผ่อนนะฮะพอเกษียณก็มาเป็นปลัดเลยนะฮะครับทีนี้เอาละครับสู่สาระฮะสถานการณ์ของประเทศขนาดนี้ก็อยู่ภายใต้การปกครองของคสช.นะฮะซึ่งก็ต้องการสถานการณ์ที่มันสงบที่มันนิ่งสักนิดหนึ่งนะฮะแต่ปรากฏว่ามี Facebook มี LINE ที่ยังแสดงการต่อต้านคสช.ยุยงปลุกปั่นนัดชุมนุมอะไรประมาณนั้นนะฮะเห็นบอกว่าจะส่งคนไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปที่สิงคโปร์ไปเคลียร์กับเจ้าของเครือข่ายให้บริการพวก Facebook Google LINE อะไรประมาณนี้นะฮะในการที่จะหาช่องทางเข้าไประงับคนที่ใช้ Facebook ใช้ LINE ในแบบจะเข้าไประงับเป็นรายบุคคลเลยปฏิบัติการนี้จะเริ่มเมื่อไหร่อย่างไรครับไม่มีขอประทานโทษครับค่ะได้มีการดำเนินการไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับค่ะก็เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมีการใช้ช่องทางสื่อออนไลน์เนี่ยในการที่ฝ่าฝืนประกาศแล้วก็กฎหมายครับนะฮะทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยเกิดความแตกแยกในสังคมซึ่งอันเนี้ยเป็นเป้าประสงค์หลักของคสช.ในการที่จะดำเนินการให้ประเทศไทยเนี่ยกลับสู่ความสงบร่มเย็นโดยเร็วปราศจากการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายนะฮะแอปพลิเคชันดังกล่าวนะครับเป็นช่องทางที่มีการใช้งานกันมากครับนโยบายก็คือไม่เข้าไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในการติดต่อสื่อสารครับเราก็คงต้องขอความร่วมมือจากผู้ให้บริการนะฮะประเด็นปัญหาอุปสรรคก็คือว่าผู้ให้บริการเนี่ย อยู่ที่ต่างประเทศครับและไม่มีตัวแทนที่อยู่ในเมืองไทยไม่มีตัวแทนเลยฮะไม่มีครับฉะนั้นเนี่ยเราคงต้องส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะครับไปคุยขอความร่วมมือในการที่ว่าให้เขาเข้าใจว่าขณะนี้ปัญหาของประเทศชาติเราเนี่ยเป็นอย่างไรและเขาใช้แอปพลิเคชันของคุณเนี่ยในการที่ฝ่าฝืนและกระทำผิดกฎหมายก็คงต้องคุยขอความร่วมมือลักษณะของการปิดกั้นเฉพาะรายเฉพาะกลุ่มทีนี้เราโฟกัสไปที่ผู้ใช้ Facebook กับผู้ใช้ LINE ใช่ไหมฮะสื่อออนไลน์ทุกประเภทครับทุกประเภทเลยฮะรวมถึง Google ด้วยใช่ไหมฮะถูกต้องครับนี่แต่ Google นี่มันจะเป็นปัญหาอย่างไรฮะไอ้อย่างแฟน Facebook แล้วก็แฟนเพจหรือบล็อกบน Facebook นี่ผมพอนึกออกแล้วคนใช้ LINE เนี่ยผมพอนึกออกเขาใช้ LINE ในการนัดชุมนุมในกลุ่มของเขาดังนี้เป็นต้นแต่ว่าไอ้ Google เนี่ยมันเข้ามาอย่างไร Google นี่ก็คือ YouTube นะครับอ๋อ YouTube ในการที่จะเอาคลิปวิดีโอในภาพเสียงภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมาปลุกระดมสร้างความเท็จมาให้ประชาชนลงเชื่อว่าเป็นความจริงดังนั้นถ้าจะไปบล็อกYouTube ก็ต้องไปคุยกับผู้ให้บริการ Google เรียนอย่างนี้นะครับตามเทคนิคเนี่ยเราสามารถทำได้แต่ว่าผลกระทบเนี่ยมันเกิดในวงกว้างมากและไปกระทบสิทธิเสรีภาพพี่น้องประชาชนที่อันเนี้ยนโยบายก็คงไม่ไปทำอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเลือกเฉพาะผู้ที่ใช้ช่องทางเนี้ยเป็นช่องเนี้ยทางในการกระทำความผิดเท่านั้นฉะนั้นก็คงต้องไปขอความร่วมมือเขาโอเคเข้าใจแล้วฮะคือการที่จะไปคุยกับ Facebook LINE หรือ Google นั้นนะฮะขอความร่วมมือในการไปบล็อกเป็นรายคนเนี่ยนะฮะแต่ว่าในทางเทคนิคถ้าเราจะบล็อกเนี่ยเราก็บล็อกได้แต่ว่าถ้าเราบล็อกเนี่ยมันจะบล็อกทั้งหมดบล็อกเป็นคนๆเนี่ยมันมีข้อจำกัดถูกไหมฮะครับถูกต้องครับถ้าเราบล็อกทางฝั่งเมืองไทยบล็อกได้เลยแต่ว่าเท่ากับว่าปิดเกตเวย์มันก็ปิดกันทั้งระบบมันจะกระทบกันไปหมดแต่ถ้าจะปิดเป็นบัญชีปิดเป็นคนๆกลุ่มๆ ก็ต้องให้ทางเมืองนอกเข้าร่วมมือนิดนึงนี่ก็คือประเด็นนะฮะดังนั้นที่บอกว่าสัปดาห์หน้าจะส่งระดับสูงไปหมายถึงท่านผลัดจะไปเองแล้วผู้การจะไปเองเหรอฮะท่านตอนนี้มีโปรแกรมแล้วนะฮะครับท่านปลัดได้มอบหมายให้ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเป็นหัวหน้าคณะไปเจรจากับGoogle กับ Facebook ที่สิงคโปร์ครับนะครับส่วนผมเนี่ยก็ดูตามความเหมาะสมเพราะว่าขณะนี้สถานการณ์การใช้สื่อออนไลน์เนี่ยมันค่อนข้างจะรุนแรงเราอาจจะต้อง
อยู่ทางนี้คอยควบคุมอยู่จะต้องสแตนบายอยู่ทางฝั่งประเทศไทยทีนี้และใครจะขับอันเนอร์คุมคณะบินไปญี่ปุ่นไปคุยกับไลน์แล้วญี่ปุ่นอาจจะต้องมีคณะผมนะฮะเพราะว่าเรามีช่องทางการติดต่อไปก่อนหน้านี้แล้วทีนี้สำหรับญี่ปุ่นผู้การอาจจะต้องหาจังหวะไปด้วยตัวเองนะฮะครับในขณะนี้เราก็อยู่ระหว่างการประสานงานนะฮะในเบื้องต้นไลน์ที่ญี่ปุ่นเราจะใช้วิธีการติดต่อสื่อสารกันก่อนยังไม่ต้องบินไปแต่ถ้ามันเหลือบ่ากว่าแรงอาจจะต้องไปด้วยตัวเองนะครับผมก็จะว่าสมัยผู้การยังเป็นตำรวจอยู่นะฮะก็เคยส่งคนแล้วก็ไปคุยกับทางเจ้าของไลน์นะฮะสำนักงานประจำโตเกียวอะไรประมาณนั้นนะฮะก็คุยกันอยู่หลายครั้งเรื่องที่เราจะไปเบรกไปบล็อกเป็นรายบัญชีเป็นรายบุคคลหมายถึงในส่วนของไลน์นะฮะปรากฏว่าเขาร่วมมือหรือไม่ร่วมมืออย่างไรครับขอเรียนว่ามีความร่วมมือในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งเท่านั้นอย่างไม่เป็นทางการอย่างไม่เป็นทางการตอนนี้เราจะไปลักษณะของการเป็นทางการในระดับสูงระดับกระทรวงนะครับคิดว่าน้ำหนักการพูดคุยเจรจาก็น่าจะดีกว่าในอดีตที่ผ่านมาอ๋อสมัยที่ยังอยู่กับตำรวจนั้นไปขอความร่วมมือก็ได้แค่ระดับเดียวเท่านั้นเองเมื่อมาดูสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันไม่พอต้องมากกว่านั้นจริงต้องไปเป็นทางการนะฮะครับแต่เขาปฏิเสธได้ไหมถ้าเราไปเป็นทางการเนี่ยก็ได้ครับแต่ว่าเราก็ได้มีมาตรการในส่วนของเราซึ่งถ้าเราทำเนี่ยมันจะกระทบธุรกิจเขาถ้าเราทำกระทบธุรกิจเขาหมายความว่าไปยื่นข้อเสนอว่าเขาต้องชั่งน้ำหนักครับนะฮะถ้าเขาไม่ร่วมมืออย่าเป็นทางการอาจจะต้องมีมาตรการการต่อรองต้องมีต่อรองนะก็ต้องต่อรองกับเขาถ้าเขาไม่ร่วมมือในระดับที่สูงกว่าที่เป็นอยู่ธุรกิจของเขาอาจจะถูกกระทบได้นะอะไรประมาณนั้นโอ้โหฮะแต่คงไม่ถึงขั้นปิดนะไม่ปิดครับไม่ปิดครับนโยบายมันไม่ปิดครับไม่ให้ปิดนะฮะแต่ว่ามันไม่สะดวกเท่านั้นเองนะฮะครับมันก็คงจะไม่แฮปปี้นะฮะแต่เขาสามารถปฏิเสธได้แต่ถ้าเขาปฏิเสธเราโดยสิ้นเชิงก็ว่าต้องเตรียมรับว่าธุรกิจเขาจะไม่สะดวกครับเฉพาะธุรกิจนะฮะนี่คือข้อต่อรองนี่คือเฉพาะธุรกิจแต่ว่าจะไม่ปิดกั้นไม่กระทบจะไม่ปิดกั้นเมืองไทยก็ยังใช้ไลน์ได้เพียงแค่มันไม่สะดวกเท่านั้นเองครับถูกนะฮะครับผมเข้าใจตรงนะฮะครับทีนี้เอาละครับในชั้นนี้ก็สื่อสารทางไกลกันไปพลางๆก่อนนะฮะจนกว่าเห็นเหลือบ่ากว่าแรงต้องไปด้วยตัวเองผู้การก็จะบินไปเองเลยนะฮะสำหรับไลน์นะฮะในชั้นนี้การพูดจากันเนี่ยพอมีความหวังไหมครับว่ามันไม่ถึงขั้นจะต้องลงไม้ลงมือกันอะไรประมาณนั้นนะคิดว่าน่าจะคุยกันรู้เรื่องนะฮะน่าจะมีสัญญาณที่ดีแหละฮะครับในชั้นนี้ผู้การคุยเองนะฮะยกหูคุยเขาตลอดนะฮะผมพยายามตอนนี้ก่อนหน้านี้ผมพยายามติดต่อตัวแทน Google Facebook ที่สิงคโปร์พอดีเรามีช่องทางอยู่ผมจะคุยด้วยตัวเองก่อนครับครับครับสำหรับ Facebook กับทาง Google นั้นเราเคยคุยอะไรกับเขาสมัยที่ผมเคยคุยนะฮะผมเคยคุยหลายครั้งสมัยเป็นตำรวจกับทางสิงคโปร์นะฮะครับเราคิดว่าตอนนี้อาจจะต้องรู้สื่อช่องทางการติดต่อประสานไปก่อนแล้วโยมเจ้าที่ดับสูงกระทรวงไปก็ไปต่อผู้ช่วยปลัด ICT คงต้องนำคณะไปสิงคโปร์สัปดาห์หน้าเลยหรือเห็นผมทราบว่ามีกำหนดการสัปดาห์หน้าต้นเดือนสัปดาห์หน้านะฮะสมมติว่าเขาปฏิเสธฝรั่งมันปฏิเสธฝรั่งที่สิงคโปร์มันปฏิเสธนะฮะ Facebook Google เกิดมันปฏิเสธนะฮะมันอ้างนู่นอ้างนี่ตามสไตล์ฝรั่งนะฮะก็จะมีข้อต่อรองในลักษณะเดียวกันกับไลน์ใช่ไหมครับธุรกิจทางกระทบธุรกิจธุรกิจเขาจะไม่รับเรื่องนะครับแต่ไม่ปิดกั้นนะไม่ปิดกั้นครับเมืองไทยก็ยังใช้ก็ยังใช้ YouTube ใช้ Facebook ได้เพียงแต่ว่ามันไม่สะดวกนะครับประมาณนั้นกลับเรียนถามผู้การนิดหนึ่งมีการใช้ Facebook มีการใช้ Line เนี่ยมีการใช้เพจบน Facebook เนี่ยในทางที่เป็นการยุยงปลุกปั่นต่อต้านละเมิดหมิ่นอะไรต่อมีอะไรนักชุมนุมอะไรต่อมีอะไรเยอะเหรอฮะไม่มากเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเราไม่อยากให้แนวความคิดการปลุกระดมเนี่ยมันมีการพัฒนานะฮะและต้องการให้
ไม่อยากให้จุดประเด็นต่างๆย่อยๆคนไทยเราก็รู้นะฮะพอได้รับข่าวสารมาเนี่ยมักชอบส่งต่อส่งต่อให้รู้ว่าฉันเนี่ยรู้นี่คือนิสัยคนไทยฉันเนี่ยรู้นะฉันอยู่ในเทรนด์นะดังนั้นจะต้องแชร์ต่อถูกต้องครับเออก็ดีเหมือนกันแต่ว่าแชร์ไปแชร์มามันกลายมันเกิดกระแสครับโอ้กระแสมันเกิดจากการส่งต่อนี่แหละดังนั้นเราจะต้องบล็อกการส่งต่อให้ได้ว่ากันอย่างนั้นเถอะครับก็แต่ว่าไม่เยอะนะผู้การไม่มากไม่มากขนาดที่โอ้โหดูแลประชาชนทำไมต่อต้านเยอะเหลือเกินไม่ใช่อย่างนั้นมันมีจุดกำเนิดของไอ้คอนเทนต์ที่แสดงการต่อต้านอยู่ไม่กี่จุดนะฮะแต่ว่าปัญหาใหญ่ก็คือการแชร์ต่อคืออย่างนี้นะฮะการชักชวนการแพร่หลายในโซเชียลมีเดียเนี่ยในข้อเท็จจริงเนี่ยอาจจะมีคนแค่สักสิบคนครับแต่เวลาเขาทำให้มันกระจายเนี่ยมันเหมือนคนที่กระจายเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนด้วยพลังการแชร์ต่อเนี่ยมันจะมีซอฟต์แวร์ในการที่ยิงคอนเทนต์เนี่ยทำให้เหมือนว่ามีคนเห็นด้วยเยอะมันมีซอฟต์แวร์มันมีแอปพลิเคชันบางแอปเนี่ยสามารถที่จะพอเอาคอนเทนต์ผ่านมันปึ้งเนี่ยมันจะทำหน้าที่กระจายแล้วก็คล้ายกับว่าโอ้เยอะแยะมากมายแก่กองประมาณนั้นเหรอฮะใช่ครับโอ้เป็นซอฟต์แวร์ของใครของฝรั่งของหรือของเมืองนอกหรือของคนไทยมันมีหลายแหล่งฮะหลายแหล่งครับเป็นซอฟต์แวร์พื้นเดี๋ยวนี้เป็นซอฟต์แวร์พื้นไม่ได้พิสดารไม่ได้เทคโนโลยีสูงส่งพื้นเลยใช่ไหมธรรมดาเนี่ยโอ้ไปเอาที่ไหนก็ได้ครับโอ้ตรงนี้มันก็น่ากลัวเหมือนกันนะฮะดังนั้นวิธีการคือไปบล็อกที่ยูสเซอร์ของ LINE ของ Facebook หรือไปล็อกที่ซอฟต์แวร์หรือไปล็อกที่ยังไงฮะหรือว่าล็อกมันทั้งสองส่วนเลยฮะก็คงต้องด้วยบริการก็คือเจ้าของครับโดยมือเราครับในการที่ว่าในการที่จะระงับตรงนั้นในทางเทคโนโลยีมันสามารถที่จะสร้างอะไรมาคุมอะไรได้ไหมสร้างแอปคุมแอปสร้างซอฟต์แวร์มาคุมซอฟต์แวร์ถ้าเราทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็เหมือนว่ารัฐเนี่ยลงไปละเมิดเราไม่อยากทำอย่างนั้นนะเราอยากจะทำในลักษณะที่มีหลักฐานชัดเจนแล้วก็ทำเฉพาะรายเฉพาะกลุ่มจริงๆที่เขาฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดจริงๆถ้าเราไปวางซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ลักษณะนั้นเนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนอาจจะมีความสับสนว่าเองรัดลงไปละเมิดหรือเปล่าครับถ้าเราจะไปฆ่าซอฟต์แวร์หรือไปฆ่าแอปตัวนั้นเหล่านั้นคล้ายกับว่าเราไปบล็อกมันทั้งหมดนะฮะมันก็ต้องเลือกจิ้มเป็นรายบัญชีเป็นรายคนกันไปประมาณนั้นทีนี้ผมนึกไม่ออกนะผู้การฮะสมมุติว่าถ้าทางเมืองนอกเขาร่วมมือเนี่ยและเราบอกว่าเราจะบล็อกเนี่ยหรือเซ็นเซอร์หรือว่าไปชิกบินเป็นรายบัญชีเป็นรายบุคคลเป็นรายกลุ่มเนี่ยมันจะยุบยับไปหมดเนี่ยมันในทางปฏิบัติหรือในทางเทคนิคมันจะทำยังไงฮะนึกไม่ออกเราไม่ยากฮะครับเรามีในความคิดในการทำงานของคณะทำงานเนี่ยนอกจากจะมีเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าตรวจสอบแล้วเนี่ยเรายังมีแนวร่วมพี่น้องประชาชนที่ส่งข่าวสารเข้ามานะครับส่งข่าวสารเข้ามาหรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขามีการมอนิเตอร์แต่ละส่วนเขาจะส่งมาที่กระทรวงดำเนินการตรงนี้เนี่ยเราคงจะต้องนำไปพิสูจน์ทราบตัวบุคคลแล้วก็ดำเนินการคือคณะทำงานเนี่ยไม่ใช่แค่บอกอย่างเดียวนะครับเรามีอำนาจในการสืบสวนจับกลุ่มปราบปรามด้วยครับครับก็คงต้องทำครบวงจรในการดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนด้วยครับถ้าฉะนั้นผมก็จะว่าในส่วนที่ขอความร่วมมือกับทางเมืองนอกนั้นนะครับเราคงจะส่งรายชื่อไปนะฮะแล้วส่งรายชื่อไปนะฮะประมาณนั้นนะฮะครับในกรณีขอกลุ่มกอกลุ่มขอประมาณนั้นนะผู้การก็คงประมาณนั้นนะฮะหรือไม่มีชื่อใหม่ๆเนี่ยอยากจะตรวจสอบก็ขอให้คนของเราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ต้นทางที่เซิร์ฟเวอร์กลางประมาณนั้นนะฮะก็คงไม่ได้ใช้ลักษณะว่าเราเข้าไปตรวจสอบเองนะครับส่งเคสให้ข้อมูลเขาแล้วเรามาทำต่อครับที่ผ่านมาในช่วงนับตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะก็มีการปิด Facebook ปิดอย่าใช้คำว่าปิดนะฮะอ๋อฮะ
ก็จะคำใช้คำว่าเขามีปัญหาทางเทคนิคของระบบของเขาอ๋อฮะฮะก็มีบางรายที่เขามีปัญหาแล้วก็ไม่สามารถใช้ได้นะสำหรับ Facebook กับ LINE นะฮะก็มีเหมือนกันรู้สึก Facebook ออกมาแถลงนะในช่วงเวลานั้นเนี่ย มันมีปัญหาทั่วโลกอ๋อเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ใช่ฮะครับใช่ครับเมื่อวันศุกร์ที่ตัว Facebook มันเกิดล่มไปเกือบชั่วโมงไอ้นั้นมันเป็นอุบัติเหตุเป็นปัญหาที่ระบบกลางเขาครับบ้านเราไม่ได้ไปแตะไปเตอะอะไรมาเลยนะฮะเอาละครับโทษทีครับผู้การถ้าผมลืมคดีหนึ่งไปผมอยากจะลื้อฟื้นคดีคดีตาเล็กวินโดว์98สมัยที่ผู้การยังรับราชการอยู่มันจบอย่างไรครับก็อยู่ระหว่างดำเนินการนะฮะเดี๋ยวมอบให้ท่านผู้การท่านใหม่ท่านรับไปดำเนินการต่อรายละเอียดคงต้องสอบถามท่านผู้การท่านใหม่มันยังอยู่ในชั้นของพนักงานสอบสวนยังไม่ไปถึงยังไม่ได้สรุปสำนวนนะฮะถูกต้องครับโอเคเอาละครับขอบพระคุณมากครับท่านผู้การฮะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพลตำรวจตรีพิสิทธิ์เปาอินอดีตผู้การตำรวจเทคโนโลยีปัจจุบันที่ปรึกษาปลัดกระทรวง ICT และเป็นหัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์ของทางกระทรวง ICT ด้วยชัดเจนเลยนะฮะปฏิบัติการในการเข้าไปกระชับพื้นที่Facebook เพจและ LINE YouTube ที่ยุยงปลุกปั่นที่ต่อต้านคสช.ที่หมิ่นที่ละเมิดสถาบันนะฮะปฏิบัติการของ ICT นั้นก็จะจัดทีม2ทีมทีมนึงก็จะไปคุยกับทาง LINE ที่ญี่ปุ่นอีกทีมนึงก็จะไปคุยกับFacebook แล้วก็ Google ซึ่งเชื่อมไปที่ YouTube นี่แหละที่สิงคโปร์นะฮะว่ากันไปแนวคิดในการที่จะไปเจรจากับทางผู้ให้บริการทั้งหลายทั้งปวงนั้นวางแนวมีแนวคิดอย่างไรและแนวทางในการเจรจาจะเป็นอย่างไรจะต่อรองกันอย่างไรก็ได้ฟังกันไปแล้วนะฮะเอาละครับเราจะพักกันอีกสักช่วงครับ